คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับดันเจียนไปนะครับหลายๆคนก็งงนะครับว่าดันเนี่ยมันมาเมื่อไหร่นะครับจริงๆคือมันไม่รู้เวลาจริงๆนะครับทุกคนมันจะมาทุกๆวีคเอนด์ของเขานะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาเมื่อไหร่แต่ว่าทางเดฟเขาจะทำเป็นเหมือนประกาศไว้นะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็ลองเข้าไปใน Discord ของเขาดูนะฮะเขาก็จะบอกนะครับว่าดันเจียนนู้นดันเจียนนี้อะไรนะครับส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันมีข้อมูลแบบที่เป็นดันเจียนใหม่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำอธิบายอีกทีนะครับคือมันไม่แน่นอนจริงๆครับทุกคนไอ้ระบบดันเจียนอันนี้นะฮะคือผมก็พยายามอ่านหาข้อมูลนะแต่มันก็งงๆอะครับบางทีเขาพิมพ์ประกาศเขาก็ลบบ้างอะไรบ้างฉะนั้นขออภัยจริงๆนะถ้ามันไม่เคลียร์นะเอาเป็นว่าดันเจี้ยนเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวผมจะประกาศใน Discord ให้ละกันนะครับ Discord ของผมอะนะมันจะมีอยู่นะครับเป็นช่องประกาศนะครับก็โอเคในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิว2ตัวละครนะครับ2ยูนิตใหม่ตามปกคลิปเลยนะครับเป็นตัวละครไอเซนนะครับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรก็เวลาเราลงดันเจี้ยนอะมันก็จะได้มาใหม่คือไอ้2ตัวนี้แหละมันก็คือตัวใหม่นะครับมันจะเรียกว่าตัวใหม่ได้มั้ยเอาเป็นว่ามันเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับก็เป็นไอเซนล่างนี้ครับผมล่างนี้นะฮะตัวดาเมจนะครับมันจะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะทั้ง3ตัวก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไอเซนล่างนี้นี้โอเคคือในวิดีโอที่แล้วนะครับผมรีวิวตัวนี้ไปใช่ไหมซึ่งเป็นไอเซนที่เก่งกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับทุกคนเก่งกว่าตัวนี้ใช่ไหมก็คือเก่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เงินอัพขึ้นมานิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้คือผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่ามันจะไปซ้ำกับในวิดีโอที่แล้วผมจะขอออกไปนะฮะคือผมไปลองเล่นมาแล้วนะคือมันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอนี้นะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะต่อมาครับตัวนี้นะครับแองเกอร์นะครับตัวนี้ก็ได้จากลงดันเจี้ยนเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราลงกัน15คนโป๊ะเราผ่านมานะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันมี4ตัวครับผมเนี่ยตัวนี้แล้วก็น่าจะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ4ตัวนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังซื้อขายอยู่ณปัจจุบันนะฮะตัวนี้นะครับราคาแค่20บาทเท่านั้นนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะว่า20บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไปขายราคาเป็น100นี่คือไม่ใช่นะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันสามารถสุ่มได้ในตู้นะครับสามารถสุ่มได้ในตู้นะฮะส่วนตัวนี้ราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณ 30-40 บาทนะฮะตัวต่อมาคือตัวแรนะครับผม2ตัวนี้คือผมไม่รู้ว่าตัวไหนแรกว่ากันนะแต่ว่าที่ผมซื้อมาคือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมา100ส่วนตัวนี้มีน้องให้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้สำหรับน้องคนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเขาให้ฟรีๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าตัวนี้ราคาประมาณหลักร้อยนะครับผมไม่ถึง200หรอกนะครับคือจริงๆดันเจี้ยนอะมันสามารถลงได้เรื่อยๆนะครับทุกคนลงได้เรื่อยๆถ้ามันมีพอร์ทัลขึ้นมานะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยผมขายทิ้งไปให้หมดเลยดีกว่าไม่เอาไม่สะสมแล้วผมบอกว่าก่อนนะครับทุกคนครับใครที่กำลังคิดแบบนั้นคือคิดผิดนะครับเนื่องจากว่าตัวพอร์ทัลอ่ะมันสปอนทุกอาทิตย์ก็จริงนะครับแต่ว่าของที่เราจะได้ดันที่เราจะลงเนี่ยคือมันจะแตกต่างไปทุกอาทิตย์นะครับอย่างเช่น2อาทิตย์นี้จะเป็นดันของไอเซนพอจบปุ๊บไอเซนจะหายไปตลอดการเลยครับจะไม่กลับมาให้เล่นอีกต่อแล้วนะแล้วก็เวลาลงดันก็จะไม่ได้ไอเซนอีกต่อไปส่วนไอเซนตัวเนี้ยผมคิดว่ามันก็คงอยู่ในตู้สักพักแหละหรืออาจจะไม่อยู่ในตู้แล้วนะครับณปัจจุบันผมไม่รู้นะครับทุกคนก็ที่ผมบอกว่ามันเข้าตู้คือมันเข้าตู้ประมาณตอนตีสี่ตีห้าหรือกี่โมงนี่แหละใครที่สุ่มตอนนั้นก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับน่าจะสุ่มกันแหลกแล้วเอาไปขายกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงตู้อยู่ไหมแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าดันเจี้ยนเนี่ยมันหมดปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนไอเซนทั้งหมด 4-5 ล่างเนี่ยคือจะไม่มีอีกแล้วนะครับคือมันจะมีอีกล่างหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดดันอีกทีเมื่อไหร่นะมันจะเป็นล่างฮอลโลหรือล่างอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดผิดนะครับก็นั่นแหละนะฮะแนะนำว่าถ้ามีตัวละครพวกนี้ก็สะสมอย่างละตัวก็พออย่างเช่นไอเซน1ฮอไอเซนล่างนี้ไอเซนล่างนี้4ตัวเก็บอย่างละตัวก็ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตมันอีโวไม่ได้แน่นอนครับมันอีโวไม่ได้คิดว่านะอีโวไม่ได้ถ้าอีโวได้ก็เก็บตัวไอเซนปกติไว้เยอะๆแล้วกันนะหรือว่าฟาร์มอย่างละ4ตัวไปเลยก็ได้อย่างเช่นนี่4ตัวนี่4ตัวอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเก็บอย่างละ3ตัวนะครับอย่างเช่นตัวอะไรดีที่ผมเก็บตามซื้อตรงช่วงเทรดแรกๆนะครับผมตามซื้อมาก็ผมขายโกจิต้าไปเทรดโกจิต้าเพื่อที่จะแลกเป็นพวก
ตัวไหนนะแป๊บหนึ่งนะครับคือคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมต้องชี้แจงจริงๆนะครับว่าไอเซนเนี่ยมันจะมาแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วมันจะหายไปนะครับอย่างเช่นกล่องอันนี้ผมก็ได้มาจากคาชานี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้ผมซื้อมานะครับประมาณ120มั้งนะครับแล้วก็เป็นกล่อง5ดาวมั้งนี่ผมเอามาจากคาชาคาชาให้มาผมบอกว่าเฮ้ยคาชาผมอยากได้มากเลยเทรดให้ผมหน่อยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเทรดมาให้ผมนะครับก็ประมาณนี้ก่อนผมก็เก็บไม่ได้3ครับตอนแรกผมมีแค่2นะครับแนะนำว่าตัวลิมิเต็ดเก็บไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้นะฮะผมก็เก็บมาเช่นกันอย่างคุโรโร่อย่างงี้เห็นป่ะคุโรโร่ผมเก็บมา3ตัวนะฮะดีโอนี่ผมไม่ได้เก็บครับผมว่ามันคงไม่มีโอเวอร์เฮเวนหรอกอันนี้ที่คาชาให้มานะครับแล้วก็นี่อะควาผมตามซื้อมาเลยครับตอนนั้นผมเสียไปประมาณ 70,000 เพชรนะครับแล้วก็เสียเวลาในการเล่นผมเล่นโคตรเยอะนอนโคตรน้อยแต่ว่าไม่ได้เลยผมก็เลยจัดมาเลย3ตัวนะครับจัดมาเลย3ตัวนะฮะแล้วก็ไคโดนี่ผมซื้อมาเหมือนกันนะครับผมซื้อมาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะไอเซนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปในวิดีโอนี้มัน6นาทีแล้วมันก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้โอเคก่อนหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอินฟินิตโหมดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปช่วงที่ผมคิดว่าผมน่าจะได้เงินพออัปเกรดจนตันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไอเซนตัวเก่าไปด้วยนะครับไอเซนตัวที่เก่งขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเอาไปด้วยเพราะว่าจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีทั้งหมด3ไอเซนโอเคไหมโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมขอตัดนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มเงินได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาเจนอสนะครับผมจะขอเอาเจนอสมาไว้ตรงนี้แล้วกันเจนอสก็อัพเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งบอกไว้ก่อนนะครับใครที่ลังเลจะสุ่มเจนอสนะครับผมบอกเลยว่าเจนอสดีมากๆนะครับแนะนำนะฮะแนะนำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าครับก็อันนี้คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวแรกให้ดูนะครับอันนี้คือตัวแรกนะพออัพตันปุ๊บดาเมจจะอยู่ที่1650นะครับระยะ60 6วิโจมตี1ทีนะครับส่วนสกิลเนี่ยให้ดูการโจมตีของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับอันเดิมเลยนะครับเหมือนอันเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะขายตัวนี้ก่อนตัวนี้ครับผมเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างรองจากอันนี้นะครับที่ผมจะวางนี่รองจากอันนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะเทียบกันเก่าเลยนะครับอันนี้อันใหม่นะผมอัพ1ขั้นครับดาเมจอยู่ที่ 1,600 เหมือนกันครับพออัพอีกขั้นหนึ่ง 3,300 อัพอีกขั้นหนึ่ง 3,300 1,800 ครับ 1,800 ดาเมจอยู่ที่ 5,700 กับ 5,700 นะครับคือการขายเนี่ยทางขวาให้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดขายนะเห็นไหมขวาจะให้เยอะกว่านี่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไอออฟอันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้วางก่อนแล้วกันนี่อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมอัพเป็น3ขั้นอ่ะนี่ครับมันมาที่อันเนี้ยที่เงินมาลดเนี่ยมันมาจากออฟนะครับหายไปนิดนึงโอเคเราขอขายนี้ก่อนนะครับปกติคือเท่านี้ดาเมจเท่ากันเหมือนกันเลยนะฮะอัพขึ้นไปอีกขั้นครับดาเมจอยู่ที่ 8,800 นะครับอัพขึ้นไปอีกขั้นก็คือดาเมจ 8,800 เท่ากันก็คงเดาไม่ยากครับถ้าเกิดผมอัพตันเนี่ยดาเมจมันก็จะเท่ากันเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับไม่ได้ให้อะไรที่แตกต่างกันเลยเอาง่ายๆคือความเหมือนที่ไม่แตกต่างเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้ที่เห็นอันนี้นะฮะไม่แตกต่างส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็ถ้าเอามาเทียบกับอันนี้นะฮะก็เหมือนกันครับถ้าผมอัพไปครึ่งหนึ่งแล้วอัพไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะไม่แตกต่างกันเลยดาเมจก็จะเหมือนกันเลยง่ายๆคือตัวละครในเซนนะครับผมตั้งแต่ร่าง2 3 4ก็คือร่างนี้นะครับผมร่างนี้นะครับแล้วก็ร่างนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เนี่ยแค่เปลี่ยนชื่อกับไอตัวที่เป็นสีเนี่ยเห็นป่ะทุกคนสีส้มไม่ใช่ส้มสีเขียวถ้าเกิดอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เนี่ยถ้าผมอัพตันนะครับผมอัพตันไปก็หน้าตาคือขอดูหน้าตาหน่อยแตกต่างกันไหมทุกคนไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยใช่ไหมนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับทั้งหมด3ตัวนี้นะครับผมเหมือนกันหมดนะครับแค่เปลี่ยนไอ้นี่เฉยนะเปลี่ยนชื่อเฉยก็ใครที่ทำมัน120เนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับเอามาเล่นขำๆได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวมันน่ะดีพอๆกับกระดาษเลยนะดีพอๆกับกระดาษเลยก็
ลองดูครับสักตัวหนึ่งนะครับจะชื่ออะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับจะเป็นชื่อนี้ชื่อนี้หรือชื่อนี้ก็ได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับเพราะดาเมจมันเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนกันหมดนะครับอัพตันก็คือดาเมจเท่ากันตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะตีเลือดไหลหรือเปล่าคือมันไม่เลือดไหลนะครับผมลองไปแล้วนะครับตีสโลว์มั้ยก็ไม่นะครับลองไปหมดแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้ฮะสำหรับตัวไอเซนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสะสมแล้วกันนะครับความเหมือนที่ไม่มีความแตกต่างมันก็คือเหมือนกันเลยแบบเหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะครับยกเว้นไอตัวที่มันตามหลังเราเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปตามแต่ละล่างนะฮะนี่ฮะแต่ผมจะขออัพขึ้นให้หมดเลยแล้วกันนี่ก็จะได้รู้ว่าพลังแห่งไอเซนนั้นจะขนาดไหนเราขออนุญาตตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอวางให้ตันก่อนโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมวางไอเซนนะครับผมครบแล้วนะครับทั้งเท่าไหร่24ตัวนะครับผม24ตัวอย่างที่บอกครับว่าดาเมจทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเงินอัพค่าอัพระยะดาเมจคือเท่ากันหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สับสนนะครับเอาตัวไหนก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะสะสมให้ครบทุกตัวก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ฮะมันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างนะครับเดี๋ยวประมาณท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวพอจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไอแต่ละตัวเนี่ยมันให้สีอะไรบ้างนะครับนี่ที่ผมวางเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันให้สีอะไรบ้างตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละดูจากลักษณะแล้วเพราะว่าเจนอสก็ไม่น่าจะไหวก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยดาเมจมันก็เยอะนะครับทุกคนดาเมจมันก็เยอะนะดาเมจมันก็เยอะอยู่นะนี่นะครับผมเยอะมากครับดูโอ้เรียงกันแบบต้องทำหน้าเข้มๆไม่มีแอนิเมชันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นตัวดันเจี้ยนไงล่ะมันเลยไม่มีแอนิเมชันฮ่าฮ่าฮ่าก็คงเท่แหละครับไอเซนอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่เคยดูนะแล้วแม่งตัวฟรีอย่างนี้ด้วยแม่งทำมาทำมะเขืออะไรแม่งทั้ง4รูปแบบไม่เข้าใจงงมากครับนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้นี่ก็40เวฟครับถ้าไม่มีเจนอสก็ไม่น่าจะถึง40เวฟนะฮะโอเคอันนี้เป็นเอ็กตีมด้วยนะครับเข้าใจจังโอเค GG เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง3ตัวนี้นะฮะไอที่มันเป็นบินตามผมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะขอใส่ทีละตัวเลยนะครับขอใส่ทีละตัวเลยเอาเป็นตัวร่างแรกเลยแล้วกันครับร่างแรกที่ใส่ไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีก็ไม่รู้ดูก่อนไม่มีครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพราะว่าผมสังเกตแล้วมันไม่มีต่อมาครับตัวที่2ครับตัวนี้นะครับที่เป็นอันดับ2ผมเรียกว่าอันดับ2แล้วกันมีไหมอ่ะนี่ไงสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเนาะอ่ะพอเอาออกปุ๊บแล้วใส่เป็นตัวนี้เอาตัวเป็นตัวโกรธก่อนแล้วกันตัวโกรธangry ผมเรียกว่า angry แล้วเพราะมันเป็นสีแดงผมคิดว่ามันโกรธแหละนะครับเป็นสีแดงนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับนี่เป็นสีนี้นะฮะสีเหลืองๆเขียวๆนะฮะไม่รู้ว่าสีเขียวหรือสีเหลืองนะผมตาบอดสีขออภัยด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์ฝากกดคนละ1ทีนะฮะเดี๋ยวดันเจี้ยนใครที่อะไรยังไงนะครับก็คอมดิสคอร์ดผมไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศให้นะครับว่ามาเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดคุณโชคดีคุณสามารถเล่นกับผมได้ผมจะให้เซิร์ฟ VIP อะไรไว้ให้ก็ถ้าดันเจี้ยนมาณตอนนั้นนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ